สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านม,มุมมองกองผมอามอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านสําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆวันนี้เนี่ยก็ยังนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรแต่ก็พอดีพอดีว่าวันนี้เลยตอนที่อัดเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ได้ไปกินร้านหม้อไฟหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าขวัวกัวกันมาที่ร้านหนึ่งก็เลยว่าเอ๊ะ เดี๋ยวเราจะมารีวิวร้านอาหารให้ฟังแล้วก,กันในวันนี้นะครับอ่ะร้านนี้ต้องบอกก่อนพอดีที่มาที่ไปคือรุ่นน้องก็นัดว่าแบบเออพี่มากินข้าวกันไหมอะไรเงรี้ยก็บอกว่าเออเพื่อนแนะนําร้านนี้มาผมก็เลยดูดูว่าโอเคนั้นเดี๋ยวถ้าคิดว่าเพื่อนแนะนํามาก็คงจะดีแหละก็เลยไปกันร้านมีชื่อว่าซูชิโคนะครับซูชิโคหรือถ้าแปล เป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าเป็นปากของเครื่องปั้นดินเผาก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องใช้คํานี้เนาะแต่ก็นั่นแหละครับก็เป็นเขาบอกว่าเป็นร้านหมาล่าที่มาจากชงชิ่งนะครับซึ่งถ้ายังเคยจากันได้ผมน่าจะเคยเล่าเรื่องหมาล่างชงชิ่งและคือไม่เน้นด้านเผ็ดชาเท่าไหร่แต่ก็รสชาติจัดอยู่นะครับ ก็ร้านนี้จริงๆตอนที่ไปเนี่ยคือก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราผ่านมาได้สักพักหนึ่งแล้วผ่านมาตลอดแหละเพราะมันอยู่ตรงสูง่พระธธรรมซึ่งก็เป็นทางลัดที่ผมใช้ประจํำนะครับก็เห็นมาแหละแต่ก็ไม่เคยรู้หรอกว่าไอ้ร้านนี้มันไปยังไงบ้างจนวันนี้ได้มีโอกาสมาดูนะครับพิกัดอยู่ข้างสูงว่วรฒธธรรมเลยก็ที่จอดร,รถอาจจะน้อยหน่อยก็จะต้องหาวนหาที่จอดกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาถึงร้านได้พอมาถึงร้านเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยคือ ป้ายป้ายเนี่ยแทบไม่ต้องบอกเลยว่าแบบจีนจีนแบบคนจีนทําไมถึงเรียกว่าคนจีนขนาดนั้นนะครับข้อแรกใช้ฟอนทาโฮมาคือชัดมากเลยตัวจีนนี่อย่างสวยจัดมาแบบอ๊ยอย่างดีแล้วก็แบบพอมาถึงตัวไทยก็คือเป็นฟอนทาโฮมาซึ่งต่างชาติแน่นแน่ข้อที่2เขาก็เรียกชื่อย่อ เป็น CQK นะครับหรือชีโขก็เป็นตัวพิงอินตัวแรกของทุกคำ CQK หมาล่ามอไฟคำนี้สะดุดผมไปก่อนเลยเอ๊ะ eh, เดี๋ยวก่อนนะบ้านเดาต้องเรียกมอไฟหมาล่าสิอันนี้เขียนตามแบบกรมมาจีนเลยก็คือหมาล่าหัวหัวโกแปลว่ามอไฟนั่นแหละครับก็เลยเป็นหมาล่ามอไฟเรียงตามแบบจีนก็แบบแน่ๆและร้านนี้ไม่ใช่คนไทย คอนเฟิร์มได้ว่าต้องเป็นจีนรถจีนแน่นอนก็โอเคแล้วอากสัมผัสสิ่งแรกคือป้ายหน้าร้านว่าเป็นแบบจีนแล้วอย่างต่อไปครับเดินไปถึงหน้าประตูกลิ่นที่ตีโชยเข้ามาเลยเนี่ยต้องเรียกว่าตีออกมาจากร้านเลยเนี่ยก็คือเป็นกลิ่นของซุปหมาลาแน่นอนร้านนี้อย่างไอเบสก็ต้องมาล่าแน่นอนแต่มาลาอะไรมาล่ามันวัวนะครับคือมาลาเนี่ยผมต้องต้องอธิบายก่อนนะเพราะว่าน่าจะอธิบายอีกครั้งต้องเรียกว่าอย่างนั้น เพราะว่าจริงๆในซุปหมาล่าเนี่ยจริงๆมีซุปเบสที่เป็น2อย่างก็คือ1คือไขมันวัวกับ2ก็คือไขมันพืชก็คือน้ํามันพืชอ่ะแหละเรีเยกง่ายๆก็คือน้ามันวัวกับน้ํามันพืชอ่ะถ้าเรียกเป็นภาษาง่ายๆเนาะก็เป็น2อย่างที่เขามีอย่างนี้เพราะว่าบางคนไม่กินวัวแล้วซึ่งคนไทยเองก็ไม่กินวัวก็เยอะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมน่าจะเคยเล่าในเรื่องของหายดีเหล่าร้านหายดีเหล่ามาเปิดที่ไทยรสชาติก็เลยไม่เหมือนจีนเพราะว่า ไม่มีซุปมันวัวให้เลือกก็เหลือแต่ซุปน้ำมันพืชซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือจริงๆมันวัวเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาซึ่งมันทําให้รสชาติของมันเนี่ยมันเด็ดกว่าเดิมมากๆจริงๆแค่มันเป็นมันวัวอารมณ์ถ้านึกไม่ออกก็เหมือนเอาน้ำมันพืชทําอาหารกับน้ำมันหมูทําอาหารนะครับมันมีรสมีกลิ่นเฉพาะของมันซึ่งนั่นแหละมันเป็นเอกลักษณ์อ่าทีนี้เนี่ยกลิ่นมาแล้วแน่นอนมองไปข้างในร้านคือ ต้องบอกว่าร้อยละ99.99% 99เป็นคนจีน <g ül> ในวันที่ผมกินนะร้อยละ99.99% 99หรืออีก0.01%นั่นก็คือตัวเองแล้วก็รุ่นน้องที่ชวนมานะครับแค่นั้นแหละ <c oughs> คือทั้งหมดทั้งมวลมองไปยังไงก็คนจีนทุกอย่างเป็นจีนแม้กระทั่งพนักงานก็ยังแบบว่ามีจีนบ้างก็แรงงานต่างด้าวบ้างและงานไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ที่มารับเมนูอะไรพูดจีนชัดทุกคนสุดยอดจริงๆนั่นแหละครับ ร้านนี้คอนเฟิร์มแบบว่าคอนเฟิร์มมาสามคอนเฟิร์มแล้วว่าแน่แนและเป็นร้านจีนแน่แน่ไม่ใช่ร้านไทยไม่ใช่ไก่กาด้วยผมก็เลยว่ามามันต้องโดสักตั้งและคิดว่ามันเป็นยังไงอ่าเนื่องจากว่ามาจากจีนใช่ไหมความคาดหวังเราก็จะสูงว่าแบบเอ้ยหม่าล่าก็ต้องเป็นหม่าล่าก็จะไม่มาเดียมอายแบบใส่เบาๆอะไรไม่ได้จะต้องแบบจัดหนักเต็เตมๆซุปที่สั่งวันนี้ก็คือมีซุปหมา่าล่า มีซานเซียนหรือสามเซียนแล้วก็ซุปมะเขือเทศนะครับเออใช่หม้อนี้แปลกเนาะปกติเนี่ยเขาจะมีแค่2แล้วก็4แต่ที่นี่มีหม้อ3คือแบ่งเป็นตาเบนนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3ช่องซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคือปกติถ้า3เนี่ยก็คือแบ่ง2แล้วตรงกลางเป็นเป็นปล่องเพื่อใส่ซุปสามเซียนโดยปกติจะสามเซียนจะเป็้ตรงกลางมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่เคยเห็นตาเบนมาก่อนจนกระทั่งงานนี้นั่นแหละก็แปลกดีแหละไม่เป็นไรข้ามไปข้ามไปมันไม่ใช่ประเด็น แต่ถามว่าก็เก็บไว้เป็นความทรงจำทำไมทำไมต้องเก็บไว้ความทรงจำด้วยไม่รู้อ่ะก็จากที่ข้อแรกก่อดมาสั่งของใช่ไหมครับก,ก็สั่งซุปสั่งอะไรเสร็จทุกคนให้ทุกคนสั่งกอดเพราะว่ารุ่นน้องเคยมากินแล้วก็มีจริงๆมีเพื่อนจีนมาด้วยอีก2คนนะครับก็เป็นคนจีนจากที่กวางสีหรือกวางซีนะครับแล้วก็อันคุยคนหนึ่งเขาก็สั่งไปก่อนให้คนจีนสั่งก่อนแล้วค่อยมาที่คนไทยว่าแบบสั่งอะไรก็ ผมก็ดูเอ๊ะเขาก็ใช้ iPad ต่างอะไรก็แบบเฮ้ยมีเทคโนโลยีก็โอเคเสร็จเขายื่น iPad กับมาให้ผมสิ่งแรกที่ผมเห็นคือราคามองไปปุ๊บหมูอันสักอย่าง180แล้วก็หน่วยคือหยวนแล้วก็แบบมองหน้าพนักงานเอออันนี้ราคาหยวนหรือบาทครับพนักงานบอกอ๋อบาทครับแต่ว่าระบบมัน,ม,นมันเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นหยวนก็เลยเป็นหยวนก็แบบ อ๋อไม่งั้นเกือบกินเนื้อราคา900บาทเลยไหมล่ะสุดใจลึกเกือบหลอกเราไหมล่ะก็ร้านนี้นะครับถ้าใครไปอย่าตกใจกับราคานะครับไม่ใช่หยวนแต่เป็นบาทกรุณามองให้มันเป็นบาทนะครับก็จะบอกว่าราคาแรงไหมถ้าผมเทียบแล้วราคาโดยที่ไม่มีส่วนลดนะครับก็จะประมาณกับประมาณกับฮายตีเราได้เลยแหละแต่มันเด็ดกว่าที่มันมีซุปมาลามันวัวซึ่งมาเป็นของโปรดผมมากเลยอ่ะโอเค ก็ว่ากันไปราคาน่าจะพอๆกันเลยแหละซุป380อันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเลือกซุปเดี่ยวหรือว่าซุปคู่จะเป็นอีกราคานึงหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้ยืนพื้นจากที่สั่งวันนี้ก่อนค่าเครื่องจิ้มทั้งหลายนะครับของจิม้มน้ําจิ้มเนี่ยก็คนละ40ก็เท่ากับของไฮตีเรารู้สึกถูกกว่านิดนึงมัง้ง ก็ประมาณนั้นก็มีเครื่องดื่มมีอะไรก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดหน่อยเพราะว่าผมสั่งในวังเหล่าจีวังเหล่าจีก็จะแพงหน่อยถ้าจะไ่พีกระป๋อง55ก็แบบอืมแพงเหมือนกันนะเราเนี่ยรู้งี้ถ้าถ้าเกิดว่ารู้ว่ามันแพงเนี่ยผมสั่งน้ําบวยไปละกินหมาล่ามี2ออย่างนั่นแหละไม่วังเหล่าจีก็น้าบวยอร่อยคอนเฟิร์มพูดถึงเรื่อง อาหารเครื่องดื่มการสั่งและรีวิวไปเรียบร้อยแล้วรีวิวการสั่งไปแล้วก็ต้องมาถึงเมนคอสใช่ไหมครับหลักๆเลยแหมเราจะพูดถึงอาหารไม่ได้ถ้าเราไม่ได้พูดถึงตัวอาหารเองเนื้อมีให้เลือกอะไรบ้างเท่าที่ดูนะครับแล้วก็เท่าที่สั่งมาก็ค่อนข้างเยอะก็สไตล์จีนแบบจีนจ๋าครับมีตั้งแต่ของธรรมดาก็คือเนื้อสไลด์หมูสไลด์มีไก่มีปลามีแพะเอ๊ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อแกะไม่ใช่เนื้อแพะเนื้อแกะนะครับที่แปลไทย แต่ผมก็กินไปแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเหม็นสาบก็เลยไม่กล้าฟันธงอาจจะเป็นแพ้ก็ได้นะครับก็ประมาณนั้นเท่าที่สั่งมานอกจากของธรรมดาก็จะมีของพิเศษที่คนจีนชอบเสียนผ้าขี่ลิ้วบ้างเครื่องในวัวบ้างสมองหมูบ้างนั่นแหละสมองหมูมาเป็นแบบรูปสมองเลยก็สารพัดสารเพที่คนจีเขากินนะฮะแล้วก็ จะมีพวกลูกชิ้นต,ต่างๆที่เป็นสไตล์จีนนะครับก็มีวันนี้สั่งมาเด็ลูกชิ้นเต้าหู้ปลาแล้วก็ลูกชิ้นปูซึ่งเขาแปลชื่อแปลกมากแบบเป็นปูทอดอะไรก็ไม่รู้สักอย่างตอนเช็คก,ก่อนจะจ่ายตังค์รู้สึกแบบเอ๊ะเราสั่งปูทอดด้วยเหรออะไรเนียชื่อเขาแปลงงนิดนึงนะครับไม่เป็นไรหรอกก็ประมาณนั้นคือยังไม่ได้สั่งไอ้ลูกชิ้นที่มันเป็นลูกชิ้นที่มีไส้ที่มันเป็นไฮไลท์ของคนจีนเขาซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีไหมแต่นั่นแหละครับคือวันนี้สั่งมาเยอะจริงสุดท้าย กินกันไม่หมดก็ต้องห่อกลับบ้านยังโชคดีนะที่ร้านนี้บริการห่อให้ด้วยก็ถือว่าโอเคอ่ะเนื้อคุณภาพเนื้อเป็นไงบ้างเท่าที่ผมกินมาก็คิดว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็อย่างที่บอกว่าเนื้อแกะอเนื้อแพะเนี่ยนะครับอย่างโรเนี่ยก็ไม่ขาวกินแล้วก็รู้สึกฟินดีเนื้อวัวไม่ได้สั่ง เพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นวากิวเห็นราคาแล้วก็ไม่กล้าสั่งเนื้อวัวธรรมดาหาไม่เจออยากจะได้โคคุนจังเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่มีก็นั่นแหละเนื้อหมูก็โอเคผมสั่งไออูควาโร่ไปด้วยหมูสามชั้นก็รู้สึกมันได้สะใจมากแต่เขาสไลด์บางเพราะฉะนั้นความมันมันก็จะแบบไม่ได้เลี่ยนมากเหมือนแบบร้านติ้งย่างเกาหลีเนาะเพราะฉันั้นต้องใช้เนื้อหนาก็โอเคถ้าที่กินมารู้สึกเออก็ดีรสชาติโอเคแต่ ก็ต้องทุกอย่างมันต้องมีแต่ใช่ไหมครับแต่เพื่อนคนจีนบอกว่าสาขานี้จริงๆเนี่ยรถยังไม่จัดพอคือผมรู้สึกโอเคนะกับรสชาติที่เขามีแต่คนจีนบอกว่ายังไม่พอซึ่งร้านนี้เขาบอกมีอีกสาขาที่พัทยาแล้วอร่อยกว่าสาขานี้ดูแค่เฉยๆก็เลยแบบหลอเลยไม่มั่นใจว่าที่เขาบอกอร่อยกว่านะี่คืออะไรแต่ก็เชื่อเพื่อนละกันว่าเขาบอกว่าอร่อยกว่าร้านเดียวกันชื่อเดียวกันแต่ว่าสาขาพัทยา ยังไม่เคยลองเลยเดี๋ยวไปพัทยาสงท้ายผมต้องไปดูแล้วก็มารีวิวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมว่าร้านนี้ในถ้าถามว่าในสไตล์คนไทยเนี่ยผ่านไหมผมว่าผ่านครับคือเป็นอันดับ2เนาะลองจากไฮดีเลาเพราะไฮดีเลาเนี่ยคือเข้าไปกินง่ายที่จอดรถง่ายเพราะมันอยู่ในห้างใช่ไหมครับร้านนี้มันอยู่มันมีสาขาเดียวด้วยแหละณนะตรงนี้เท่าที่ผมรู้ณนะเวลานี้ด้วยก็อีกสาขานึ้งก็พัทยาอ่ะก็ นั่นแหละครับร้านมันก็อยู่สเปซิฟิกไปหน่อยจะมากินคือก็ต้องดันโดนมากินนิดนึงแต่ว่าด้วยรสชาติที่ค่อนข้างหนักแน,น่นผมว่าใครที่อยากลองโดนรสชาติจีนจีนแบบจีนจ๋าเนี่ยผมว่าร้านนี้ให้ได้จริงๆให้ได้ให้ได้ไดถ้าตัวผมเองเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่าให้คะแนนเต็ม10ผมจะให้8เพราะว่ามาล่าความซาย,ยังไม่สะใจนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเนื่องจาก มันเป็นเพราะว่าหมาล่าขนมาจากจีนหรือเปล่าหรือว่ายัางไงแต่ว่าผมกัดไปโดนหมาล่าแต่ก็ยังไม่รู้สึกถึงความเปาะที่มันเป็นระเบิดอย่างนั้นนะครับเหมือนใครเคยกินทวิตตี้บอมจะเข้าใจโมเมนต์โดนระเบิดตุบพข้าปแบบอ้ออ้อปากชาอ้าอ้อขนาดนั้นแต่ก็ไม่มีไม่รู้สึกแต่ถามว่าด้วยความหนักแน่นของรสชาติไปยังไงบ้างก็โอเคอ้อตับต้องปลอ,อนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหมาล่าแบบฉงช,ชิ่ง ที่ไม่ใช่หมาล่าแบบเเฉวนไม่ใช่เฉิงตูเอาง่ายๆหมาล่าฉงชิ่งเพราะฉะนั้นความจัดของตัวควาเจียวเนี่ยตัวที่เป็นพริกเปาะเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็อยู่ดีครับรสชาติไม่จัดเท่ากับที่กินที่จีนแต่ก็รสชาติไปกับจีนแน่นอนเพราะว่าคอนเฟิร์มว่าร้านมาจากจีนนั่นแหละครับวันนี้ถือเป็นการรีวิวร้านอาหารเล็กๆนะครับซื้อชี่โขนะครับ CQK หม้อไฟอะไรนะ CQK มาล่าหม้อไฟห้ามแปลว่าหม้อไฟมาล่ามาล่าหม้อไฟนะครับอยู่ที่อีกรอบนึงนะครับทวนอยู่ที่ข้างสุวัธรรมนะครับนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วเนี่ยคือไปกินมาเสียตังค์มาด้วยแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะครับ <laughs> เป็นตัวเลือกที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะมากินได้แต่ก็ต้อง เงินหนักกันนิดนึงนะนี่ค่าเสียหายเออใช่ค่าเสียหาย,ออาย,าหายต้องสรุปราคาก่อนค่าเสียหายที่กินกัน5คนคนจีน2คนไทย3คนไทยกินน้อยอยู่แล้วคนจีกกินเยอะกว่าก็ทั้งหมดโดนไป4 0 0พันกว่ากว่าแต่ก็มีส่วนลดไม่รู้ว่าลดจากใครแต่ก็ลดเหลือประมาณ2 8 0 0ครับก็ถือว่าโอเคหารเฉลี่ยก,กันไปก็เหลือ3 0 0 0ใช่ไหมครับ3,000หาร5ก็เหลือคนละ6 0 0 600กก็อิ่มครับ ผมเนี่ยนระจุกเลยครับถึงตอนนี้ที่อัดพอดแคสต์กระจุกครับนั่นแหละครับโอเควันนี้ก็เป็นหัวข้อของการรีวิวร้านอาหารที่เพิ่งไปกินนะครับสนใจก็เซิร์ชดูได้ไปง่ายไปสะดวกนะครับโอเควันนี้เอาไว้เท่านี้ละครับ <c oughs> ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันดีนะครับทุกท่านเราจะใกล้จะเปิดประเทศแล้วซึ่งผมก็คิดว่าคนจีก็ยังไม่มาหรอก <c oughs> เอาจงแล้วผมก็ยังไปไม่ได้ด้วยเอานั่นแหละครับ ก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ Stay safe ครับทุกท่านไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ